สิร์ตก่อนละกันบอกว่าแบบเต้ยแบบโดดเด่นฮอตที่ประเทศนี้ฮอตหรอคะความมั่นใจฮอตอันนี้หรือเปล่าเราชอบซีนไหนที่ไหนนะคะที่ไหนที่เต้ยชอบบ้างคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเหรอคะจริงๆก็ที่ชอบนะคะก็ชอบที่ใต้คู่โอค่ะสนุกดีค่ะมันเป็นโชว์ที่แบบว่ามันเป็นโชว์เต้นโชว์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโชว์นั้นสนุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกโชว์นึงที่ชอบก็เป็นโชว์วงดนตรีค่ะชอบคนร้องนำเหรอชอบหมดเลยค่ะชอบทั้งวงเลยค่ะหลายคนก็มองว่าเราขึ้นแบบเป็นนางเอกของหน้าแบบในประมาณนี้เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ชอบค่ะที่แบบว่าเล็งเห็นมองเห็นว่าให้เราอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจบางทีก็มีแบบมีอุบัติเหตุเราควรก็อย่างนี้แต้วจะโดนใช่ค่ะก็จริงๆใต้เชื่อว่าวันนั้นไม่ได้มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องอะไรแบบนั้นนะคะทางสเตจเองเขาก็คงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโชคดีมากที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยค่ะก็ดีใจที่ไม่มีใครเป็นอะไรมีสิ่งที่ต้องแทนว่ารอบแรกคิวมันจะรวนๆไปนิดนึงเป็นไงบรรยากาศคือจริงๆทุกคนข้างหลังเวทีคนเยอะมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดในมุมของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คนมันเยอะด้วยล่ะค่ะก็อยากที่จริงๆช่อง3ก็อยากที่จะมอบความสุขมอบความสนุกให้อาจจะมีอะไรแบบว่าขาดๆเกินๆไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าแฟนๆแบบรักพวกเราอยู่แล้วค่ะอภัยให้เราอยู่แล้วค่ะตรงนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วด้วยผ่านไปได้ด้วยดีมากๆค่ะแล้วก็กระแสแฟนๆทุกคนก็แบบแฮปปี้มากๆค่ะแต่หลังจากคู่มาริโอแล้วคนก็ลุ้นอยากให้คู่กันอีกนะจะมีไหมคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะถ้าเกิดว่ามียังไงเดี๋ยวจะบอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีค่ะใครบ้างค่ะหัวใจของตัวเขาเป็นไงครับเรื่องหัวใจตอนนี้คือเป็นศูนย์ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะไม่มีเลยค่ะจริงอันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าแบบต้องตอบเป็นดาราแบบว่าไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีจริงๆค่ะตอนนี้ก็คือแบบคุยไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษค่ะเขาเห็นเต้ยมีข่าวกับพี่บอยหรือเปล่าคงอย่างนั้นด้วยค่ะก็เลยแบบไม่มีใครกล้าเข้ามามีข่าวพี่บอยไหมคะว่ามีข่าวกับพี่บอยทำให้ไม่มีหนุ่มเข้ามาเลยก็ไม่ได้แซวนะคะแต่ว่าแอบคิดแบบนั้นเหมือนกันจะมีไปบอกพี่บอยจะไปคุยกับพี่บอยไหมไม่มีหรอกค่ะมันก็เข้าใจว่าการที่อยู่ตรงนี้กับการเป็นข่าวหรือว่าอะไรมันก็เป็นของคู่กันแล้วก็เล่นละครกับพี่บอยด้วยอะไรเงี้ยในความที่สนิทกับพี่บอยอยู่ก็สนิทค่ะแต่ก็สนิทกันเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้แบบมีอะไรค่ะเห็นไปทานข้าวด้วยกันด้วยมีรูปไปทานข้าวรูปที่พี่บอยลงใช่ไหมคะพอดีว่าวันนั้นนางนั่งกินข้าวเปรี้ยวๆอยู่คนเดียวค่ะเราเต้ยเดินผ่านไปเจอพอดีก็เลยเข้าไปแบบแกล้งนางอะไรเงี้ยอันนี้คือบังเอิญเจอกันเมื่อวานนี้บังเอิญค่ะบังเอิญค่ะหวานไหมคะไม่ลงไปแปะนั่งแปะแป๊บเดียวแล้วก็คุยเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ไปกินข้าวกับครอบครัวต่อค่ะไม่ได้แบบว่านัดกันหรืออะไรพอพี่บอยลงรูปก็เหมือนแบบว่าสร้างความจิ้นขึ้นไปอีกอะไรก็ขอบคุณแฟนๆค่ะที่แบบว่ายังจิ้นกันอยู่แล้วเขาก็จบไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่แบบยังเห็นว่าเราสองคนแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักดีหรืออะไรก็แฮปปี้แต่ก็มีฟีดแบ็กมาถึงเต้ยค่อนข้างเยอะก็ได้ยินคนมาแซวบ้างค่ะอ่านในอินเทอร์เน็ตบ้างเนี่ยก็เห็นอยู่ถึงถ้ามีเป็นแฟนคลับเต้ยบอยอะไรอย่างงี้มั้ยคะก็มีนะคะก็มี IG ที่เป็นแบบว่าเป็นบ้านเต้ยบอยอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันเราก็มีหลายบ้านเลยมีหลายคู่เลยจริงๆก็แฟนคลับเขาแฮปปี้ยังไงก็ให้เขามีความสุขแบบนั้นนะคะแต่ก็พอเห็นเขามีความสุขแต่ก็โอเคแฮปปี้ไปด้วยในหนึ่งหนุ่มเห็นว่าปื้มนายนภัทรมาค่ะปื้มเล่นๆค่ะแบบสไตล์แบบแม่ป้าอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบจริงจังแบบไม่เลยค่ะเป็นแบบน้องน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็ดูเขาตั้งแต่ที่เขาเล่นหนังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยน้องคนนี้น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็ชอบคนตัวป่าด้วยนะเฮ้ยแต่ไม่มีค่ะน้องแบบเอ็นดูเหมือนน้องคนหนึ่งค่ะบนเวทีเราก็เป็นแกนนำเชียร์เลยอ่ะค่ะก็ที่ยืนอยู่ก็น้องนายก็เด็กที่สุดค่ะแล้วก็ดูแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยก็แบบกีดกีดแซวแบบขำๆมากกว่าค่ะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยปะคะกับน้องนายหรอคะก็ไม่นะคะหลังจากคอนเสิร์ตก็ไม่ได้มีอะไรป้อมถ่ายแบบคือเป็นป้อมถ่ายแบบเหรอคะเต้ยก็ทำเป็นเก๊กๆของเต้ยค่ะแบบทำเป็นเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วจริงเขินก็ไม่ค่ะพอไปเจอน้องแล้วน้องเขาน่ารักค่ะก็คุยกันปกติละค่ะก็เขินเล่นๆไม่ได้แบบว่าจริงจังค่ะตอนนี้เต้ยก็โสดหนักมาก
ตอนนี้เหรอคะตอนนี้โสดมากๆค่ะโสดสนิทมากๆค่ะพี่พลอยต้องห่วงหรือเปล่าเขามีมาแซวเขาแซวไม่น่าจะเป็นการแซวแบบห่วงนะคะน่าจะเป็นแซวเล่นมากกว่าเรื่องน้องนายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ